ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภานะคะยืนยันว่ารัฐบาลต้องเป็นฝ่ายตราพระราชกฤษฎีกาและทูลกล้าวเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามันด้เลขาี่การคณะรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าได้รับหนังสือจากวุฒิสภากรณีดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกันค่ะ นายอัมพลกิติอัมพลเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับหนังสือจากสำนักเลขาธิการวุฒิสภาแล้วกรณีที่วุฒิสภาขอคำยืนยันให้คณะรัฐมนตรีทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามันเพื่อแต่งตั้งกรรมการปปชและถอดถอนนายนิคมวัยรัชพานิชออกจากตำแหน่งประธานวุฒิสภา ภายหลังปปชชี้มูลความผิดแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดในหนังสือดังกล่าวทั้งนี้มีรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในเบื้องต้นต่อการเสนอขอเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามันว่าอาจทำได้เพียงการแต่งตั้งกรรมการปปชเท่านั้นแต่ไม่สามารถดำเนินการดำเนินกระบวนการถอดถอนนายนิคมได้ภายหลังการประชุมระหว่างนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาและฝ่ายกฎหมายของวุฒิสภาวานนี้ได้ข้อสรุปถึงการเปิดประชุมวุฒิสภาในวันที่24เมษายนหลังเกิดความเห็นแย้งในอำนาจการตราพระราชกฤษฎีกาและผู้รับสนองพระบรมราชโองการระหว่างครมและวุฒิสภาทำให้ไม่สามารถเปิดประชุมในวันที่18เมษายนตามการวางกรอบของวุฒิสภาได้ และหารัฐบาลยังคงยืนยันในจุดยืนวุฒิสภาก็เตรียมยื่นคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความด้านนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเปิดเผยว่าตามความเห็นกฤษฎีกาที่นำความในรัฐธรรมนูญมาตรา273ว่าด้วยการพิจารณาถอดถอนบุคคลนอกสมัยประชุมต้องให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้กราบบงคมทูลเพื่อมีพระบรมราชองการเรียกประชุมสมัยวิสามัญ และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนั้นในข้อแทจริงปัจจุบันถือเป็นช่วงที่ไม่มีรัฐสภาจึงไม่มีบุคคลทำหน้าที่ประธานรัฐสภาอีกทั้งระหว่างนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดการเลือกตั้งรอบใหม่จึงถือว่าไม่มีการประชุมและไม่ได้อยู่ทั้งในสมัยประชุมหรือนอกสมัยประชุมจึงต้องอาศัยบททั่วไป ้ดยฝ่ายบริหารต้องดำเนินการกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชองค์การเรียกประชุมสมัยวิสามันโดยอาศัยความในรัฐธรรมนูญมาตรา195ว่าด้วยการให้รัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การในบทกฎหมายพระราชหัตถเลขาและพระบรมราชองค์การอันเกี่ยวเนื่องกับราชการแผ่นดินส่วนกรณีที่สำนักงานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครหรือกะกะตกะทะม ได้นัดคุณหญิงจารุวรรณเมธากาว่าที่สวกทมและนายภัยบูลนิติตะวันสวสัญหามาชี้แจงข้อกล่าวหาหลังมีผู้ร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งสวในวันนี้เมื่อถึงเวลานัดนะคะทั้งสองไม่ได้เดินทางมาชี้แจงซึ่งคุณหญิงจารุวรรณได้ขอเลื่อนการเข้าชี้แจงออกไปเป็นสัปดาห์หน้าโดยให้เหตุผลว่าได้รับหนังสือลาช้าและขอเวลาในการเตรียมตัว ขณะที่กะกะตกะทะมเตรียมเร่งสอบสวนเพื่อให้ทันภายใน30วันหากไม่ทันก็เป็นดุลพินิษของกะกะตกลางว่าจะประกาศรับรองให้คุณหญิงจารุวันเป็นสมาชิกวุฒิสภาไปก่อนหรือไม่ทั้งนี้ไม่อยากมองว่าเป็นการยื้อเวลาเพราะถึงอย่างไรกะกะตก็จะดําเนินการตามระเบียบเพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายซึ่งกะกะตเชื่อว่าทั้งสงคนจะเดินทางมาชี้แจงพร้อมกันในสัปดาหนะ์หน้า